ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ก็เรียนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่ติดตามการปฏิบัติภารกิจของสภาว่าตามข้อบังคับการประชุมนั้นเขาต้องจัดลำดับของระเบียบวาระกระทู้เป็นลำดับแรกนะครับจากกระทู้ก็จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมหลังจากนั้นเป็นเรื่องที่รับรองรายงานการประชุมจากนั้นก็เป็นเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วเรื่องที่ค้างพิจารณาเรื่องเสนอใหม่เรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าโดยที่ข้อบังคับปัจจุบันนี้จะมีข้อบังคับข้อที่24ซึ่งอนุญาตให้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมอนุญาตให้สมาชิกสามารถปรึกษาหารือปัญหาที่ความเดือดร้อนของประชาชนได้ครับเพราะนั้นสภาก็ตกลงให้สมาชิกเสนอได้ครั้งละ30คนนะครับบัดนี้30ท่านได้ขอหารือจบแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระของกระทู้ข้อเพื่อประโยชน์ของพี่น้องได้รับทราบว่าตามข้อบังคับปัจจุบันนี้กระทู้จะมีอยู่3ประเภทคือกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ทั่วไปและกระทู้ถามแยกเฉพาะในห้องนี้ครับที่ผมทำหน้าที่อยู่ประธานในวันนี้ก็เป็นกระทู้ถามแยกเฉพาะซึ่งวันนี้มีกระทู้ถามแยกเฉพาะจัดลำดับไว้ทั้งหมด6กระทู้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าบางกระทู้เนี่ยมีรัฐมนตรีต้องวิ่งตอบในห้องประชุมใหญ่ด้วยก็เลยจำเป็นต้องจัดใหม่เพื่อให้สมาชิกได้สอบถามและรัฐมนตรีสามารถจัดเวลาแบ่งมาตอบได้นะครับลำดับที่1ที่จัดใหม่นะครับก็คือกระทู้ถามที่276ของคุณรังสรรค์มณีรัตน์อยู่ในระเบียบวาระที่ 1.3.3 ระเบียบลำดับที่2จะเป็นกระทู้ถามของคุณนิยมเวชคามาลำดับที่3ก็เป็นของคุณนิยมเวชคามาลำดับที่4เป็นของคุณอดิลันลำดับที่5เป็นของคุณอดิลันนะครับลำดับที่6ของคุณปัญญาแต่ว่าวันนี้รัฐมนตรีมาตอบได้ทุกกระทู้ยกเว้นกระทู้ที่6นะครับรัฐมนตรีขอเลื่อนไปสัปดาห์หน้าเพราะผมขอเริ่มจากกระทู้แรกของคุณรังสรรค์มณีรัตน์ถามท่านรัฐมนตรีถึงท่านรัฐมนตรีได้มาพร้อมในที่นี้แล้วนะครับอยู่ในระเบียบวาระที่ 1.3.3 เป็นลำดับที่1ขอเชิญคุณรังสรรค์มณีรัตน์ถามกระทู้ได้ครับกระทู้นี้ถามได้2ครั้งนะครับและตอบถามเสร็จภายใน20นาทีครับเพราะนั้นก็ใช้ความสามารถของท่านผู้ถามและผู้ตอบว่าแต่ละท่านแบ่งกันไปท่านละ10นาทีนะครับครับขอเชิญเชิญครับท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพรรคเพื่อไทยกับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ได้มาตอบกระทู้ของผมกระทู้ผมจะเป็นการสอบถามนะครับเรื่องโครงการฝ่ายน้ำล้นบ้านโฮ่งหลวงหมู่ที่2ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนท่านประธานครับฝ่ายน้ำล้นบ้านโฮ่งหลวงนะครับได้มีการก่อสร้างมาครั้งแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2535โดยกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทในขณะนั้นนะครับและต่อมาก็ได้มีการถ่ายโอนโครงการให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้บำรุงดูแลและรักษานะครับฝ่ายนี้ใช้มานานนะครับหลายปีนะครับจนกระทั่งปี2561เนี่ยได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นนะครับใหม่แล้วปรับปรุงด้วยนะครับปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับก็ได้อนุเคราะห์นะครับอนุมัติงบประมาณถึง40กว่าล้านนะครับให้พี่น้องอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับได้ใช้ประโยชน์จากฝ่ายแห่งนี้นะครับเพราะว่าฝ่ายแห่งนี้เป็นฝ่ายสำคัญนะครับเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องอำเภอบ้านโฮ่งก็ว่าได้ทั้งม่วงลำไยแล้วก็ข้าวนะครับถ้าได้น้ำจากฝ่ายแห่งนี้กักเก็บแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ในการทำพืชไร่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการประมูลนะครับก็ได้มีห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพกรวิศวกรรมโยธาเป็นผู้ประมูลรับจ้างได้ไปนะครับและต่อมานะครับก็ได้มีการก่อสร้างกันจริงนะครับก่อสร้างไปก่อสร้างมาไม่ทราบว่าอีท่าไหนนะครับบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพกรวิศวกรรมโยธาได้ทิ้งงานนะครับได้ทิ้งงานไปปรากฏว่าทีนี้ก็เดือดร้อนกันหมดแล้วครับ
เพราะงบประมาณที่เหลืออยู่เนี่ยไม่พอไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดการก่อสร้างฝายแห่งนี้ให้เสร็จได้นะครับถ้าท่านประธานดูนะครับบริษัทห้างส่วนจำกัดทรัพกรนะครับได้ก่อสร้างทิ้งไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านพอทิ้งไว้แบบนี้แล้วเนี่ยครับพอน้ำหลากมาน้ำเยอะขึ้นมาไม่สามารถกักเก็บได้น้ำก็ไหลทิ้งลงไปหมดพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำไยแล้วก็ข้าวนะครับประมาณ500ถึง 1,000 ไร่เนี่ยเดือดร้อนนะครับตั้งแต่ปี61นะครับตอนนี้ถึงปี64แล้วนะครับก็ยังไม่มีการดำเนินการอย่างไรเพราะว่าได้ข่าวว่างบประมาณที่เหลืออยู่ก็ต้องคืนกลับนะครับไม่สามารถดำเนินการได้ผมต้องขอชื่นชมนะครับทางกรมทรัพยากรน้ำที่1ลำปางนะครับได้พยายามช่วยเหลือพี่น้องมาโดยตลอดนะครับได้พยายามหาหลายๆช่องทางนะครับที่จะดำเนินการหางบประมาณมาก่อสร้างฝายแห่งนี้ให้แล้วเสร็จได้นะครับแต่ปรากฏว่าก็รอกันมาหลายปีนะครับทั้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจหรืองบเงินกู้ปี63งบกลางก็ของบประมาณปี64ก็ขอจนถึงบัดนี้นะครับงบประมาณพ.ศ. 2565ก็ขอไปแต่ปรากฏว่าขณะนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็ยังไม่ทราบว่าอนาคตของพวกเขาเนี่ยจะได้ใช้ฝายบ้านห้วงแห่งนี้ไหมมะม่วงลำไยนะครับที่เขาปลูกอยู่ตอนนี้จะได้ใช้น้ำจากฝายบ้านห้วงหลวงอย่างนี้ต่อไปหรือไม่นะครับดังนั้นนะครับผมจึงมีข้อสอบถามนะครับถึงท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีความคืบหน้ายังไงบ้างในการเสนอของงบประมาณในการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วงหลวงให้แล้วเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ได้ครับกับขอบคุณครับครับก่อนรัฐมนตรีจะตอบก็ขออนุญาตให้คุณยันยงอินทริศครับเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำนะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านสมาชิกครับท่านประธานครับท่านรังสรรค์มณีรัตน์นะครับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษพี่น้องชาวบ้านห้งจริงๆนะครับที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2561ครับท่านประธานที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยได้มีการประมูลไปที่ในพื้นที่ของพื้นที่ฝายน้ำล้นที่บ้านห้งหลวงนะครับงบประมาณครับท่านประธานครับ 40.5 ล้านประมูลกันท่าไหนไม่ทราบวงเงินหายไป10กว่าล้านนะครับกลายเป็นประมูลไปได้ที่30ล้านบาทการประมูลเช่นนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ทางตัวผมเองแล้วก็ผู้ประกอบการเป็นห่วงอยู่เสมอเพราะว่าเราเห็นกันในหลายพื้นที่ว่าพอมีการประมูลก็จะมีการตัดราคากันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็บางครั้งก็ถือเป็นจุดอ่อนของการทำ e-bidding ที่ว่าเอาราคาของผู้ที่ได้ราคาต่ำที่สุดแล้วก็คัดเลือกให้เป็นผู้ชนะผลที่ตามมาครับท่านประธานครับก็คือการที่ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยเกิดสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยไม่พร้อมแล้วก็มีปัญหาในการก่อสร้างตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวขึ้นมาทำให้เมื่อวันที่9เมษายนนะครับ2513นั้นเนี่ยทางกระทรวงโดยกรมทรัพยากรน้ำก็ได้บอกยกเลิกสัญญาไปนะครับจากงบประมาณที่เซ็นไป30ล้านบาทครับท่านประธานครับได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งหมด4งวดนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 16.3 ล้านบาทก็เหลืองบประมาณอยู่อีกประมาณ 13.8 ล้านบาทนะครับที่เสียดายเหมือนกันว่าพอพยายามอย่างเต็มที่แล้วพอเหลืองบประมาณอยู่เท่านี้ยังตกพับไปอีกแปลว่างบประมาณนั้นไม่ใช่เป็นงบเหลือจ่ายคือตกพับแล้วก็คืนคลังไปเลยนะครับเป็นที่น่าเสียดายจริงๆแล้วหลังจากการที่ทางกรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปสำรวจเพิ่มเติมว่าจากที่เบิกจ่ายไปแล้ว4งวดนั้นนะครับเหลือเงินงบประมาณอยู่อีก 13.8 ล้านบาทเนื้องานจะต้องใช้งบประมาณอีกเท่าไหร่ในการที่จะทำให้โครงการฝายที่บ้านห้องหลวงนั้นสำเร็จลงนะครับก็ปรากฏว่าต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ 22.2 ล้านบาทครับท่านประธานครับคราวนี้ไอ้ 22.2 ล้านบาทนี่ครับท่านประธานทางกรมทรัพยากรน้ำนะครับโดยทางสำนักหนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำนั้นก็ได้พยายามขอเงินนะครับจากหลายๆทางตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขอจากงบเงินกู้ของจังหวัดลำพูนเองครับท่านประธานครับซึ่งในขณะนี้ก็ทราบว่าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่การขอรับการสนับสนุนในแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี2565หรือที่เราเรียกกันว่า
ไทยวอเตอร์แพลนนะครับภายใต้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับก็ไม่ได้อีกเช่นกันงบปีงบประมาณปี2565นั้นนะครับที่เราพยายามขอไปก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าโดยงานของกระทรวงทรัพย์นั้นผมเองจะกำชับทุกๆหน่วยงานนะครับว่างบประมาณของกรมใดหน่วยงานใดเนี่ยที่มีการค้างอยู่แล้วก็ไม่สามารถของเงินงบประมาณได้พยายามก็ต้องพยายามนะครับในการที่จะหางบไม่ว่าจะเป็นงบเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นงบกลางนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทำงานนั้นให้แล้วเสร็จคือถ้าเริ่มแล้วนะครับต้องทำให้เสร็จให้ได้บางอันถ้ายังไม่เริ่มบางครั้งสำนักงบอาจจะเห็นลำดับความสำคัญนั้นเนี่ยเราก็ตัวผมเองก็เข้าใจนะครับข้อจำกัดของสำนักงบแต่ว่าในกรณีอย่างของที่ลำพูนที่บ้านโฮ่งนั้นเนี่ยงานได้เริ่มไปแล้วนะครับเบิกจ่ายไปแล้ว4งวดเกือบเกินครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื้องานค้างคากันอยู่ตรงนี้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเองก็ได้กำชับทางกรมทรัพยากรน้ำครับท่านประธานครับให้เร่งนะครับประสานขอไม่ว่าจะเป็นงบกลางนะครับในปี2565รวมทั้งในขณะนี้ก็ตั้งงบประมาณในส่วนของปี2566ด้วยเช่นกันในการที่จะ เร่งรัดดำเนินการของบ 22.2 ล้านบาทนี้นะครับเพื่อทำให้โครงการฝ่ายน้ำล้นที่บ้านฮงหลวงนั้นสำเร็จให้จงได้นะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ด้วยนะครับตัวผมเองก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นกันเวลาเห็นการทำงานเช่นนี้แล้วก็เกิดความเดือดร้อนและข้างคาเช่นนี้เป็นอะไรที่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับแล้วก็ขอให้อุ่นใจได้อย่างนึงว่าทางสำนักภาคหนึ่งนะครับของกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ทางกระทรวงทรัพย์เองนะครับเราพยายามกันอย่างเต็มที่ในทุกช่องทางในการที่จะหางบไม่ว่าจะเป็นงบเงินกู้หรืองบกลางนั้นอีก 22.2 ล้านบาทนั้นเนี่ยในการที่จะมาทำให้โครงการนี้สำเร็จให้ได้โดยเร็วครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับเชิญรังสรรค์ครับเชิญครับตามอีกครั้งครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมนายรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนจากคำตอบของท่านรัฐมนตรีก็คือว่าตอนนี้ยังไม่สามารถหาแหล่งงบประมาณที่จะมาดำเนินการได้นะครับก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเราขอไปทุกหนทางแล้วแต่ทีนี้นะครับท่านประธานครับในเมื่อยังไม่ได้รับงบประมาณที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จจำนวน 22.2 ล้านบาททางพี่น้องเกษตรกรก็ทนกันมาหลายปีแล้วท่านประธานครับเขาฝากผมมาว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีแนวทางยังไงบ้างครับที่จะบรรเทาความเสียหายให้เขาได้บ้างจัดหางบสักเล็กสักน้อยนะครับไปดำเนินการนะครับให้สามารถกักเก็บน้ำได้หรือว่าเบี่ยงน้ำให้เข้ายังคลองไส้ไก่ของเขาได้ไหมเพราะเขาก็รอกันอยู่หลายปีตอนนี้นะครับจากปลูกมะม่วงปลูกลำไยได้ผลดีนะครับไม่มีน้ำที่จะไปทำเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้หลังจากที่เก็บเกี่ยวได้ดีในปีก่อนหน้าเนี่ยพอฝายไม่มีปุ๊บเนี่ยไม่สามารถผลิตลำไยให้ลูกโตๆได้ไม่สามารถผลิตมะม่วงนะครับให้มีคุณภาพที่จะส่งออกได้มันเดือดร้อนนะครับท่านประธานครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวธกส.ก็ต้องเรียกเก็บอีกค่าปุ๋ยค่ายาเขาอีกถ้าไม่มีน้ำนะครับไปทำสวนได้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรอำเภอบ้านโฮ่งเนี่ยอยู่ไม่ได้จริงๆครับท่านประธานครับดังนั้นนะครับผมก็ไม่ได้จะติดใจอะไรนะครับเพราะว่างบประมาณเราก็ได้มาแต่ว่าเป็นความผิดของผู้ที่ประมูลได้แต่เพียงแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรขอร้องนะครับขอร้องท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่ามีแผนงานหรือแนวทางแก้ไขเบื้องต้นแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างไรได้บ้างเพื่อบรรเทาความเสียหายเพื่อให้เขาได้ใช้น้ำนะครับเพื่อปลูกมะม่วงลำไยพอที่จะยืดระยะเวลาไปถึงการที่จะได้รับงบประมาณปีงบกลางปี2565ก็ดีหรืองบประมาณปี2566ก็ดีนะครับดังนั้นก็ฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีด้วยครับช่วยด้วยครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านประธานครับฝากไปทางท่านสมาชิกนะครับว่าในส่วนของงบกลางนะครับที่เราได้พูดกันของปี65นั้นเนี่ยจะมีการนำเสนอโดยจังหวัดลำพูนครับโดยทางจังหวัดนะครับในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้หรืออาทิตย์หน้านะครับ
ก็ทางสำนักหนึ่งก็จะพยายามผลักดันนะครับให้ทางจังหวัดลำพูนนั้นเนี่ยได้บรรจุตัวนี้เข้าไปในงบกลางนอกจากนั้นนะครับถ้ายังไม่สำเร็จก็ยังมีงบเหลือจ่ายของทางจังหวัดลำพูนที่ทางกรมทรัพยากรน้ำจะเร่งประสานให้นะครับทีนี้ในเบื้องต้นในขณะที่เรากำลังรอ เงินงบประมาณอยู่นั้นว่าจะมาจากแหล่งใดครับท่านประธานครับในขณะนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำได้มีการสูบน้ำนะครับเพิ่มเติมเข้ามาในแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยเราสูบไปประมาณกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับแล้วขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าถ้าหากว่านั้นยังไม่พอนะครับทางผมเองก็ได้กำชับให้กรมทรัพยากรน้ำนั้นได้เตรียมสแตนด์บายเครื่องสูบน้ำในพื้นที่นะครับอีกหลายเครื่องในช่วงฤดูแล้งเพราะว่าดูจากปริมาณฝนในขณะนี้ที่ตกทางตอนใต้ของเขื่อนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าฤดูแล้งปีหน้านะครับจะมีอาการหนักเท่าปีนี้หรือดีกว่าปีนี้หรือสถานการณ์จะหนักกว่าปีนี้แต่ถึงอย่างไรก็ได้ให้ทางสำนักหนึ่งครับได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านฮงด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับผมขอท่านที่ผมเรียนถามนิดกรณีผู้ประมูลเนี่ยได้รังสรรค์นะกรณีผู้ประมูลที่ทำผิดเนี่ยได้มีการดำเนินการอย่างไรไหมกลับเรียนท่านประธานครับเห็นว่าได้มีการบอกเลิกสัญญากันไปแล้วแต่ว่าเรื่องการดำเนินการทางคดีผมไม่ทราบว่าทางกระทรวงทรัพยากรเขาดำเนินการยังไงต่อครับท่านครับรัฐมนตรีทราบไหมโดยปกติแล้วนะครับจะมีการขึ้นแบล็คลิสต์แล้วก็ในการตรวจสอบนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับเป็นการบ้านแล้วก็จะได้นำเสนอท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนักนะครับแต่เดี๋ยวจะขออนุญาตรับเป็นการบ้านครับท่านประธานครับครับเรียนถามต่อเพราะว่ามันมีเรื่องทำนองนี้เยอะที่ผู้ประมูลสร้างปัญหาก็คือไม่ดำเนินการให้เป็นดำเนินการตามข้อตกลงทิ้งงานมีเยอะเลยครับท่านนะทิ้งงานเนี่ยมีมากเลยครับหมายถึงการดำเนินการกับดำเนินการกับทางบริษัทถูกไหมครับท่านประธานครับครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับท่านประธานครับขอบคุณครับกระทู้ถามแยกต่อไปนะครับเป็นกระทู้ถาม